ัดไปประมาณเกือบ20คลิปแล้วมั้งไม่ผ่านพังคลิปพังพอตมตัดต่อก็แบบว่าวิดีโอเราไอแอปที่เราใช้ตัดต่อมันเป็นแอปฟรีใช่ไหมมันก็แบบมันแบบคุณภาพมันไม่ค่อยดีอะค่ะบางวันมันดีบางวันมันไม่ดีค่ะของฟรีมันไม่ค่อยจะดีมันก็เลยพังอะค่ะวิดีโอมันพังอะค่ะโอเคเข้าเรื่องวันนี้เรามีอะไรวันนี้เราจะกินเซรามีค่ะเซรามีเราชอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นรสฮอตซอสนะฮอตอะไรฮอตๆนี่แหละรสเผ็ดนะคะอันนี้มันเป็นรสเผ็ดนะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมาค่ะมาค่ะอันนี้มีของสำรองค่ะมีข้าวโพดด้วยมีหัวหอม มีเครื่องดื่มด้วยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวชิมสิ สกินนี่เกรฟน้ำอะไรก็ไม่รู้กินไปก่อน โอเคเพื่อนๆเริ่มกันดีกว่านะคะน้ำลายไหลเลยเราชอบกินมากอันเนี้ยอาจิมีไทล่าด้วยนะลืมเอาโชว์เอาลูกโชว์นี่ค่ะดูกล้องลูกหนูกินไม่ได้หรอกหนูยังเด็กกินไม่ได้เห็นอาหารไหมต้องย้ายออกมาข้างนอกตอนนี้มัน2ทุ่มได้แล้วแหละอร่อยอย่าทิ้งสิลูกไหนยืนดูกล้องไหมเห็นไหมเห็นป่าวหนูกินไม่ได้หรอกแตงกวากับข้าวโพดเคยเห็นฝรั่งเอามากินกับชีสนะคะแล้วก็ไวน์อะไรพวกนี้ไม่แน่ใจเรดไวน์ไหมแต่ว่ากินกับไวน์ด้วยแต่เราไม่ค่อยกินแอลกอฮอล์ก็เลยกินแค่นี้เซรามีอย่าทิ้งสิแม่ปล่อยลงพื้นนะนั่งตรงนี้อากาศเย็นด้วยนะเนี่ยเนี่ยไม่ยอมจะนั่งนะเห็นไหมจะยืนนะเทศเขาเรียกเกรปโตเมโตนะคะคล้ายๆมะเขือเทศติดาออมาค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยสวัสดีเพื่อนคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ทั่วโลกนะคะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามช่องเราขอบคุณที่กดขอบคุณที่กด Subscribe ให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะมาค่ะมาค่ะเซรามีมีรสพริกไทยด้วยนะคะเรารู้สึกว่าเจ้าเซรามีเนี่ยรสชาติมันมีความคล้ายกับแหนมสดบ้านเรามีความคล้ายนะคะแต่ว่าไม่เหมือนทีเดียวแต่คล้ายมากเอาแล้วลูกอาก
าศเย็นมากเลยวันนี้มาค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะเราทำเหมือนมะม่วงนี่เลยมะม่วงกวนมะม่วงกวนแผ่นอะหนาวอ่ะนี่ยังร้อนอยู่เลยเมื่อกลางวันยังร้อนอยู่เลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้จะหนาวอ่ะเห็นฟังไปด้วยเห็นเปล่าหนาวนะเดี๋ยวรีบเข้าบ้านพักหนึ่งอากาศดันเย็นทั้งนั้นเราหยิบข้าวโพดให้เขาถือแต่เขาจับมือเราเพื่อที่เขาจะได้ให้เราอุ้มหนาวลูกคราวนี้จะเอาอีกละให้แม่ให้ดอกไม้ดอกสวยๆไปหนูกินโชว์หน่อยลูกแล้วกินโชว์แล้วช่วยแม่กินโชว์หน่อยแล้วโอ้ยเตี้ยนั่นนี่ลูกมันสกปรกหรือเปล่าพื้นนั่นน่ะอิ่มแล้วทำไปม้วนไปกินไปตั้งแต่ในครัวแล้วเอ้ยอย่าทิ้งนะลูกกินไหมกินข้าวโพดไหมลูกแม่ชิ้นเล็กๆฮะพักนี้มีคนเม้นเข้ามาบ่อยมากมาทุกวัน
ว่าเสียงไม่ดังเสียงไม่ได้ยินบางทีโทรศัพท์คนละรุ่นบางรุ่นคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะคะคุณภาพเสียงคุณภาพจากภาพมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีเพื่อนๆต้องอาจจะต้องไปซื้อลำโพงเพิ่มนะคะลำโพงเอามาเสียบโทรศัพท์อ่ะหรือลำโพงบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะมันมีทั้งสายบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธก็ได้อ่ะไอ้มันมีทั้งสายพูดผิดมันมีทั้งสายเคเบิลแล้วก็มีทั้งสายบลูทูธอ่ะแล้วไม่กี่ตังค์หรอกค่ะดีๆก็ประมาณ 1,000 800 700ก็มีดังค่ะเพื่อนเพื่อนลงไปซื้อมาเสียบนะฮะดังกันกระหึ่มเลยค่ะดังลั่นเลยค่ะหรือไม่เพื่อนเพื่อนก็ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าประหยัดกว่าซื้อลำโพงมานะคะซื้อลำโพงมาเสียบกับโทรศัพท์อะค่ะรับรองรับประกันดังแน่มีขายเยอะลำโพงบลูทูธอะตามห้างก็มีมั้งไปถามดูค่ะอาจจะมีหลายราคาของดีก็ต้องเข้าใจถ้าของดีก็ราคาแพงถ้าของไม่ดีก็ราคาถูกถ้าดีปานกลางก็ราคาก็คุณภาพปานกลางมีค่ะ 1,000 ก็มี 700-800 ก็มีค่ะทำไมเป็นแบบนี้ดูทรงผมนางไปเลยแม่ให้ออกกล้องแล้วผมยุ่งอยู่ตรงนี้เลยฉลาดอิ่มแล้วกินข้าวโพดแทนซื้อลำโพงมานะคะเพื่อนๆคนไหนที่บอกว่าคลิปเราไม่ดังไม่ได้ยินอะไรเงี้ยลำโพงบลูทูธอะค่ะลำโพงธรรมดาก็ได้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะมีแต่บลูทูธนะคะนั่นแหละมันเขาจะมีสายเคเบิลมาให้ถ้าว่าไม่มีสัญญาณบลูทูธหรือว่ามันคอนเน็กยากใช้สายเสียบเอาเลยก็ได้ค่ะไดเรกลงไปเลยค่ะรับรองดังค่ะกัมบี้น้อยผมยุ่งผมยุ่งผมเยอะทาร่าผมเยอะผมเยอะตั้งแต่เกิดเลยหมอพยาบาลนี่แบบว่าชมกันเป็นเสียงเดียวกันเลยลูกเธอผมเยอะจังคลอดมาก็ผมดกเลยตอนไปสาวอันตราสาวพยาบาลเอารูปให้ดูเอารูปอันตราสาวให้ดูมีผมขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องชอบกินเช้าแฟนเราบอกรถโดนชนจอดอยู่ในบ้านยังโดนชนเลยจอดอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ในบ้านหน้าบ้านมีรอยโดนชนอีกแล้ว
คงอยู่เมืองนี้ไม่นานหรอกไม่เกินสองปีไม่เกินสามปีย้ายไปอยู่นอกเมืองอยู่ชนบทดีกว่าที่นี่ระเบียบเยอะภาษีแพงทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดยุงมาแล้วไปแล้วเพื่อนๆหนาวสงสารแพล่าไพล่ามันหนาวมันเย็นโอเคเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดซับให้เราหน่อยนะใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดให้เราหน่อยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพาล่าบ๊ายบายแล้วลูกบ๊ายบายแม่ไปไม่ไปหรือไม่ไปหัวยุ่งดูสภาพเอา